ี้ครับประเทศเป็นกีตาร์ Epiphone นะครับ Les Paul Custom นะครับตัวนี้เป็นล็อตปี2005ครับยังทำอยู่ที่โรงงานเกาหลีของ Summit อยู่ครับก็สเปคจะเป็นบอดี้มฮอกกานีนะครับคอก็เป็นมฮอกกานีด้วยแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูทครับเป็นเซตเน็คเลยแล้วก็มี2ฮัมบักกิ้งตามปกติ2วอลลุ่ม2โทนตัวนี้จะไม่มีการแปะไม้เมเปิลท็อปนะทำให้เสียงมันออกมาหนาแน่นๆจากที่ลองเทียบกับพวกกิบสันแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะให้ย่านเสียงมันออกมาทึบกว่าคือเสียงออกหนาๆคือเน้นทุ้มใครชอบเสียงกีตาร์หนาๆนี่ก็ตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยก็เดี๋ยวมาลองฟังสาวเป็นฮัมบักกิ้งตัวหลังย่านเบสย่านอะไรออกมาดีมากแรมก็ออกนะครับแต่ว่าจะไม่ออกจ้าบาดหูจะออกเป็นหนาๆคมๆใหญ่ๆก็คือเสียงมาหนาๆจริงๆนะครับก็คือว่าเต็มๆมาเลยต่อมาก็ลองเป็น2ฮัมบักกิ้งผสมกันนะจะมีความคมของเสียงมากขึ้นจะมีเด้งๆนิดนึงป้องสุดท้ายเป็นฮัมบักกิ้งที่ตัวเนคทูเรียก็หนาๆอิ่มๆเต็มๆมาเลย